สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่20มิถุนายน2566นะคะอยู่กับคุณสุภวรรณโตและดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะวันนี้การเมืองยังคงเข้มข้นคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเห็นกกต.นะคะประกาศรับรองส.ส.ครบ 100% 500คนไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีก82คนยังคงต้องรอลุ้นอยู่ว่ากกต.เนี่ยจะสอยภายหลังหรือไม่อย่างไรด้วยเพราะว่ามีการยื่นเรื่องเข้ามาให้ตรวจสอบวันนี้เราเห็นเหล่าบรรดาส.ส.วันนี้เป็นส.ส.แล้วนะรับรองผลแล้วนะใช่ค่ะรับใบจากกกต.แล้วตามรายงานบอกว่าฝั่งของบิ๊กป้อมค่ะเมื่อเช้านี้ประชุมครม.นักข่าวไปถามตื่นเต้นหรือเปล่าจะไปรายงานตัวจะเป็นนักการเมืองเต็มตัวเป็นส.ส.สมัยแรกเลยนะใช่ท่านไม่ตอบนะท่านยิ้มยิ้มเห็นบอกช่วงบ่ายๆนะคะจะมีการไปรายงานตัวกับสภาด้วยใช่ค่ะและทันทีที่กกต.ประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าถือเป็นสัญญาณเดินหน้าเต็มตัวของการเมืองและคุณผู้ชมคะไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะพอประกาศเร็วแบบนี้เนี่ยมันไปเข้าทางคุณพิธาแล้วก็ฝั่งของพรรคก้าวไกลเลยนะที่สูตรทางการเมืองจะเดินหน้าไปแต่อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปคุณผู้ชมคะเพราะว่าเกมประธานสภามันยังไม่จบจริงๆ 2-3 วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยออกมาพูดไม่ตรงกันแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะน้ำหนักจะไปทางฝั่งของก้าวไกลแล้วเพราะว่าเหมือนประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยเขาจะยอมถอยแล้วนะออกมาพูดว่ามันก็ต้องให้พรรคอันดับ1ที่จะได้เป็นประธานสภาแต่เกมนี้มันยังไม่จบคุณผู้ชมเหมือนเป็นการขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าเพื่อไทยกำลังเล่นตามน้ำหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เพื่อไทยเขาหวังมากกว่าเก้าอี้ประธานสภานะคะเดี๋ยวมาวิเคราะห์เจาะลึกช่วงนี้กันค่ะพาไปถอดรหัสการเมืองกันตอนนี้กำลังเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ค่ะไปดูเรื่องของการจากไปนะคะหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิชื่อดังวัดป่าดงสว่างธรรมค่ะท่านละสังขารไปอย่างสงบหัวค่ำเมื่อวานนี้นะคะอายุสิริรวม99ปีคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะคือเรารับทราบข่าวการละสังขารของท่านนะคะจากทางเพจ Facebook หลวงปู่แสงยานวโรมีการโพสต์ข้อความว่าวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เวลา 19:13 นาทีน้อมส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สู่แดนนิพพานและธาตุวางขันตามกฎธรรมชาติซึ่งภายหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงจำนวนมากทีเดียวค่ะเข้ามาโพสต์แสดงความอาลัยต่อการละสังขารของท่านในครั้งนี้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงวันที่11พฤษภาคมหลวงปู่แสงท่านมีอาการอาพาธอ่อนเพลียถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและท่านได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องกระทั่งเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลวงปู่แสงอาการดีขึ้นลูกศิษย์จึงวางแผนกราบนิมนต์ท่านกลับวัดนะคะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลวงปู่แสงมีอาการติดเชื้อลงปอดจนกระทั่งคืนของ18มิถุนายนค่ะท่านมีอาการหายใจติดขัดมีอาการหอบเหนื่อยและมีอาการทรุดลงทีมแพทย์และทีมพระอุปัฏฐากนะคะที่ดูแลหลวงปู่แสงจึงกราบนิมนต์ท่านกลับวัดป่าดงสว่างธรรมและกลับถึงวัดป่าดงสว่างธรรมเมื่อประมาณ 10:00 นของวันที่19มิถุนายนค่ะก่อนที่หลวงปู่แสงนั้นจะละสังขารในเวลา 19:13 นะคะหลวงปู่แสงยานวโรนะคะถือว่าท่านเป็นเกจิชื่อดังแล้วค่ะเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467ในอำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันก็คืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะคะท่านอุปสมบทเมื่อ1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ผ่านมาประวัติการจำพรรษาวิเวกธุดงค์การไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าหนองผือในพื้นที่สกลนครนะคะก็เป็นช่วงบั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่ในบ้านหนองผือด้วยยังมีหลวงปู่คำดีค่ะวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะคะก็ร่วมกันสร้างวัดถ้ำขามด้วยในปี2497หลวงปู่เทศเทศรังสีค่ะวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายหลวงปู่บัวสิริปุณโญวัดราชสงเคราะห์จังหวัดอุดรธานีนะคะยังมีอีกหลายท่านละค่ะแล้วตั้งแต่ปี2534ถึง31ธันวาคม2551นะคะท่านจำพรรษาที่วัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจเจริญถัดมาในปี51นะคะช่วงปลายปีจนถึง11ตุลาคมปี52ท่านก็จำพรรษาที่วัดป่าอีสิบ
ตนมฤคทัยวันนะคะเสนาสนป่าโคกค่ายอยู่ในบ้านหนองไหน้อยจังหวัดอำนาจเจริญค่ะปัจจุบันหลวงปู่แสงยานวโรท่านจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะคะก่อนหน้านี้หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับฉายาของท่านหลวงปู่แสงยานวโรหลวงปู่ท่านมีเมตตานะคะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานวโรเป็นจันดะโชโตเมื่อ4มีนาคม2557หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังค่ะว่าสมัยที่ท่านหนุ่มๆนะคะท่านไปธุดงค์ในอุดรธานีเป็นการปักกฏที่วัดร้างแห่งหนึ่งคือต้องมีการนั่งเรือข้ามห้วยนะคะปรากฏเรือเกิดพลิกคว่ำบาทของท่านหล่นน้ำนะคะแล้วในบาทมีสูจิบัตรของพระอยู่ปรากฏสูจิบัตรหายค่ะท่านก็เลยไปทำการขอทำสูจิบัตรใหม่แล้วมาทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่มีการพิมพ์ฉายาท่านผิดนะคะคือพิมพ์ผิดไปฉายายานวโรแท้ที่จริงแล้วหลวงปู่ท่านได้ฉายาว่าจันดะโชโตมาตั้งแต่ต้นนะคะท่านก็เลยมีการเปลี่ยนใหม่จากยานวโรเดิมเนี่ยเป็นจันดะโชโตค่ะหลวงปู่แสงถือเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานเลยนะคะท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่จำนวนมากทั่วทั้งประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีส่งน้ำสรีระสังขารของหลวงปู่แสงด้วยนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพรพันธ์เพชรแสนนะคะรายงานสดมาจากวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยโสธรค่ะเวรด้านหน้ากุฏิของหลวงปู่แสงยานวโรนะคะต่างก็มีศิษยานุศิษย์นะคะมานั่งรอเพื่อที่จะร่วมทำพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่แสงจากกุฏิไปยังศาลาการประเรียนที่มีญาติโยมนั่งรออยู่จำนวนมากค่ะและนี่นะคะเป็นบรรยากาศสดๆที่บริเวณหน้ากุฏิของหลวงปู่แสงยานวโรนะคะที่วัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรซึ่งก็จะเห็นนะคะว่ามีบรรดาลูกศิษย์นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนะคะมานั่งรอที่บริเวณด้านหน้าเพื่อเตรียมเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่แสงนะคะไปที่ศาลาการประเรียนค่ะเพื่อที่จะทำพิธีขอขมากรรมและส่งน้ำสรีระสังขารของหลวงปู่แสงนะคะโดยบรรยากาศภายในวัดนะคะศิษยานุศิษย์ก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะคะภายในศาลาการประเรียนวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรเพื่อรอรับการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แสงหลังจากที่ท่านได้ละสังขารเมื่อเวลา 19:13 นของเมื่อวานนี้ภายในวัดป่าดงสว่างธรรมแห่งนี้ค่ะโดยขณะที่อีกสักครู่นะคะก็จะคณะสงฆ์นะคะจะร่วมขอขมากรรมหลวงปู่หลังจากนั้นในเวลา 13:00 นก็จะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปู่แสงไปที่ศาลาการประเรียนเพื่อทำพิธีส่งน้ำสรีระสังขารโดยจะให้ทางศิษยานุศิษย์นั้นส่งน้ำก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นญาติโยมที่รอในศาลาค่ะตามมติประชุมวัดได้ประชุมลงมติกันนะคะว่าจะมีการบรรจุสรีระสังขารหลวงปู่ในหีบไม้จันหอมภายในศาลาการประเรียนเป็นเวลา7 วันตามดำริของหลวงปู่ให้ทำพิธีแบบเรียบง่ายและให้ถวายเพลิงหลวงปู่โดยเร็วที่สุดซึ่งตามมติที่ประชุมก็จะถวายเพลิงหลวงปู่ในวันที่25ในเวลาบ่าย3 โมงที่วัดป่าดงสว่างธรรมแห่งนี้นะคะโดยกำนันตำบลโคกนาโกก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่หลวงปู่แสงได้ละสังขารของเมื่อคืนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวัดก็ได้จัดประชุมในหลายภาคส่วนซึ่งวันนี้มีกำหนดการก็คือจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่ไปที่ศาลาการประเรียนเพื่อทำพิธีส่งน้ำสรีระสังขารค่ะโดยจะบรรจุภายในหีบไม้หอมนะคะไม้จันหอมค่ะเป็นเวลา7 วันตามที่หลวงปู่เคยดำริไว้ไปฟังเสียงของทางกำนันตำบลโคกนาโกค่ะเดี๋ยวนี้ก็เตรียมสถานที่ก็ควบพร้อมกับเต็มร้อยแล้วครับลูกศิษย์ลูกหาซอยกันนะครับส่วนมากพระอยู่นี่นะครับจะเป็นทางจบมามีแต่ระดับผู้ออกแบบด้วยครับจบวิศวะเพื่อทางนั้นพระนะครับเพชรหยังพระเป็นผู้ออกแบบที่เหียบนะครับใส่เวลาเหียบแป๊บเดียวนะครับนี่เหียบที่ใส่ร่างขององค์หลวงปู่นะครับเห็นว่าเป็นไม้จันหอมเป็นญาติทั้งนั้นได้เป็นญาติเยอะทั้งนั้นเลยที่นี่เนี่ยเราเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์เลยครับเป็นลูกศิษย์เลยครับเป็นลูกศิษย์ที่สนิทนะครับเป็นเมตตาจบวิศวะมากการทำหยังมันก็เลยง่ายขึ้นนะครับตัดเข้าเดียวนะครับเพราะว่าเมตตาระดับสร้าง
นะครับจบวิสวะค่ะอีกสักครู่นะคะก็จะมีพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปู่แสงนะคะจากบริเวณกุฏิแห่งนี้ค่ะก็จะใช้บริเวณทางเดินภายในวัดนะคะไปยังศาลาการประเรียนซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ20เมตรท่ามกลางที่ญาติธรรมนะคะอยู่ภายในศาลาการประเรียนจำนวนมากเพื่อที่จะรอขอขมากรรมรวมไปถึงทำพิธีส่งน้ำสรีระสังขารของหลวงปู่แสงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณพรพันธ์ค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่วัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยโสธรค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ติดตามการเมืองกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยกกต.ประกาศรับรองส.ส.ครบทั้ง500คน500เขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไทม์ไลน์ทางการเมืองเริ่มเดินหน้าทันทีแน่นอนคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่กกต.ให้ส.ส.ทั้ง500คนเนี่ยเดินทางมารับเอกสารเพื่อที่จะนำเอกสารฉบับนี้ไปรายงานตัวต่อสภาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีไทม์ไลน์ก็คือจะมีการเปิดประชุมสภาภายใน15วันนะคะวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองแรกที่เดินทางไปรับหนังสือนะคะเป็นส.ส.จากพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าเดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าเลยนะคะคุณผู้ชมโดยคนที่เดินทางไปเป็นคนแรกนั่นก็คือคุณรำพูนตันติวณิชชานนท์ค่ะเป็นส.ส.เขต9จังหวัดอุบลราชธานีของพรรคไทยสร้างไทยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นส.ส.คนแรกค่ะเธอเดินทางไปรายงานตัวกับกกต.ก่อน8นาฬิกาอีกนะคะซึ่งเธอเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะและวันนี้รีบมาเพราะกลัวรถติดนะคะซึ่งหลังจากรับเอกสารรับรองเสร็จแล้วนางรำพูนให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยจะรีบเดินทางไปรายงานตัวที่สภาเพราะอยากจะเข้าสภาทำงานให้เร็วที่สุดแล้วอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะประชาชนเลือกเรามาแล้วเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะโดยจะมีการเตรียมผลักดันให้ด่านชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระหว่างไทยกับลาวด้วยขณะที่ส.ส.อีกคนนึงค่ะที่เดินทางมาถึงเป็นคนที่2นะคะนั่นก็คือคุณภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์ค่ะเป็นส.ส.สมัยที่2แล้วของจังหวัดนครพนมเขต1นะคะวันนี้ก็เดินทางเข้ามารับเอกสารรับรองการเป็นส.ส.จากกกต.ค่ะโดยหลังจากรับเอกสารคุณภูมิพัฒน์ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเมื่อได้รับฉันทามติจากประชาชนก็อยากจะทำงานให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ประชาชนต้องการให้ปราบปรามยาเสพติดก่อนนะคะนี่ก็เป็นส.ส.สองท่านแรกเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยโอ้โหรีบเหลือเกินเดินทางเข้าไปรับหนังสือจากกกต.แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้ก็จะไปรายงานตัวต่อสภาด้วยค่ะคือกกต.เนี่ยเขาเปิดให้รับหนังสือรับรองยาวไปจนถึง24มิถุนายนนะคะก็สามารถไปได้ก็ได้เห็นบรรยากาศของแต่ละพรรคการเมืองบางคนไม่ไปเองนะก็มีการมอบอำนาจไปได้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยพอเมื่อวานนี้เราเห็นกกต.ประกาศรับรองใช่ไหมคะ500คนเรียบร้อยเป็นเขต400นะแล้วเป็นบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย100นะคะแล้วปรากฏว่ากกต.ล่าสุดนะคะบอกรับรองส.ส.ไปก่อนแต่เตรียมเช็คบิลอีก82ส.ส.ตามหลังค่ะเพราะกกต.เองก็มีอำนาจในการตรวจสอบอีก1ปีตามกฎหมายด้วยนะคะคุณทิติเชษฐ์ดุษนาล่ะค่ะกกต.พูดถึงการรับรองส.ส.เมื่อวานนี้บอกกกต.รับรองเรียบร้อยแต่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่นะคะเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาในก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการดำเนินการล่ะค่ะคือไม่สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จภายใน60วันจึงประกาศให้ส.ส.ไปทำหน้าที่ก่อนช่วงนี้ขณะเดียวกันกระบวนการสืบสวนไต่สวนยังมีอยู่นะยังเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วหลังจากนี้มีการสืบสวนไต่สวนพบว่าส.ส.คนไหนกระทำผิดก็ยังสามารถดำเนินคดีได้คุณทิติเชษฐ์บอกว่า30วันหลังจากที่กกต.รับรองหากใครเห็นว่าส.ส.ที่รับรองทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายพรรคการเมืองก็ยังสามารถยื่นคำร้องมายังกกต.ให้ตรวจสอบได้นะคะกรอบเวลาดำเนินการตามกฎหมายก็คือภายใน1ปีค่ะให้พิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จส่วนในกระบวนการสืบสวนไต่สวนหากมีความผิดก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอต่อศาลพิจารณาต่อไปขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามประเด็นคุณพิธานะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วแน่นอนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลด้วยขั้นตอนการสืบสวนไปถึงไหนแล้วว่ายังไงทางคุณพิเชษฐ์ขอหมายคุณทิติเชษฐ์เนี่ยนะคะบอกต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรียกบันทึกการประชุม ITV การถอดเทปหลักฐานว่าหลักฐานทั้งหมดมันตรงกันหรือไม่อย่างไรจะมีการเรียกผู้บริหารของ ITV มาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญตัวคุณพิธาด้วยค่ะเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับคุณพิธาเองต้องตรวจสอบว่าจัดการมรดกดำเนินการอย่างไรโดยจากการสอบถามเบื้องต้น
คณะกรรมการทำงานอย่างเร็วนะคะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจำเป็นต้องขอข้อมูลจากทางปปช.มาประกอบก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาด้วยค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งพักค่ะพักพลังประชารัฐนะคะที่วันนี้เนี่ยเดินทางไปรับเอกสารจากกกต.แล้วเช่นเดียวกันนี่ค่ะบิ๊กป้อมไม่ได้ไปเองเหรอฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะสสพะเยาเขต1ของพรรคพลังประชารัฐนะคะเดินทางมารับเอกสารนะเป็นใบรับรองสสทั้งของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ได้รับมอบอำนาจจากบิ๊กป้อมนะคะให้มารับเอกสารแทนบิ๊กป้อมด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วพอรับเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าวันนี้ตนเองได้รับมอบอำนาจจากบิ๊กป้อมให้มารับเอกสารแทนแล้วเดี๋ยวในช่วงบ่ายวันนี้อะค่ะบิ๊กป้อมจะเดินทางไปที่สภาด้วยตัวเองนะไปรายงานตัวต่อสภานะคะก็จะไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐค่ะคือเมื่อเช้ามีการประชุมครม.กันนะคะแน่นอนนักข่าวเขาไปเจอบิ๊กป้อมพอมีประเด็นกกต.ประกาศรับรองสสเรียบร้อยบิ๊กป้อมนี่เป็นสสสมัยแรกนะใช่ค่ะนักข่าวถามเลยเป็นยังไงคะตื่นเต้นหรือเปล่าโอ้หลายคนอยากฟังนะว่าบิ๊กป้อมจะตอบว่ายังไงนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าคุณผู้ชมคะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนะคะบิ๊กป้อมไม่ยอมตอบคำถามนักข่าวนะนักข่าวถามว่าตื่นเต้นไหมจะไปเข้ารายงานตัวเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการบิ๊กป้อมไม่ตอบคำถามนี้เพียงแต่หันมายิ้มให้กับนักข่าวนะคะแล้วก็มีรายงานเข้ามาแล้วค่ะว่าพลเอกประวิตรหรือบิ๊กป้อมเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่1ของพรรคพลังประชารัฐจะเดินทางไปรายงานตัวในเวลา 13:00 น.นะคะแล้วนี่ถือเป็นการรับตำแหน่งส.ส.ครั้งแรกของทางบิ๊กป้อมด้วยเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นแหละเพราะว่าแหมไปรายงานตัววันแรกเลยนะที่เขาเปิดให้รายงานตัวได้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยอีก1พรรคคุณผู้ชมรวมไทยสร้างชาติค่ะอันนี้ไม่รีบนะไม่รีบเพราะว่ายังไม่ส่งตัวแทนไปรับหนังสือจากกกต.นะคะล่าสุดนักข่าวไปเจอคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็สอบถามถึงการไปรายงานตัวกับกกต.ค่ะโดยทางคุณธนกรบอกว่าพรรคจะนัดไปรายงานตัวต่อสภาพร้อมกันนะคะส่วนจะเป็นวันใดต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ทำงานได้อย่างรวดเร็วทั้งที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กดดันการทำงานของกกต.แต่สุดท้ายก็ถือว่าทำงานได้เร็วเราก็ต้องชื่นชมนะคะคุณธนกรยังบอกถึงการอบรมส.ส.ใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาติอะค่ะคาดว่าน่าจะจัดเป็นการภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการสัมมนาต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหารือกันที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันหลายๆอย่างที่ส.ส.รุ่นใหม่สะท้อนมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะส่วนการโหวตเลือกประธานสภาจะเป็นมติออกมาเลยหรือไม่คุณธนกรบอกว่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันและตนเข้าใจได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบันจะมีการพูดคุยกันด้วยเนื่องจากมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคก็มีการพูดคุยกับประธานยุทธศาสตร์ของพรรคทีนี้พอถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคหลักในการไปรวบรวมรายชื่อสมาชิก50รายชื่อเพื่อยื่นต่อประธานสภาให้ประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสถานภาพการเป็นส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณธนกรบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันค่ะผมว่าพอรับรองแล้วเนี่ยกกต.รับรองท่านว่าที่นายกแล้วเนี่ยกลไกในการของเรื่องคดีต่างๆมันก็คงเดินหน้าถูกไหมครับทางกกต.เองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือก่อนหน้านี้ยังไม่รับรองความเป็นส.ส.ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนไปยื่นร้องเรียนก็การตรวจสอบก็ดําเนินการไปนะครับแต่ว่าพอรับรองแล้วสถานะมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นพอรับรองเป็นส.ส.แล้วเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขในข้อกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.เองหรือศาลรัฐธรรมนูญก็คงต้องดําเนินการคุณพิธาบอกว่าถ้าขออภัยค่ะคุณธนกรบอกว่าถ้าคุณพิธาเนี่ยถูกรับรองให้เป็นส.ส.แล้วนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนก็คาดว่ากกต.และศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีการดำเนินการไปตามกฎหมายส่วนสถานะของคุณพิธาจะถูกเคลียร์ก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณธนกรบอกว่าก็ไม่สามารถคาดการได้ค่ะค่ะเราเห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะรวมไทยสร้างชาติขยับไปดูประชาธิปัตย์กันบ้างประชาธิปัตย์นะคะนักข่าวไปเจอคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ละค่ะหัวหน้าพรรคถามว่าจะไปรายงานตัวเมื่อไหร่คุณจุรินทร์บอกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปรายงานตัวที่สภานะคะขณะที่วันพรุ่งนี้เองประชาธิปัตย์ก็จะมีการเรียกประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคเหมือนกันเตรียมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะก็จะประชุมกันในวันที่9กรกฎาคมขณะนี้ยังไม่มีใครเสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคนะคะคือทุกอย่างในขึ้นอยู่กับความสมัครใจและมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและก็ที่ประชุมส.ส.
คุณจุรินทร์เนี่ยปฏิเสธกระแสข่าวด้วยบอกประชาธิปัตย์จะยกมือโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็นายกรัฐมนตรีของ8พรรคร่วมบอกไม่ทราบเรื่องนี้ซึ่งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นมติของพรรครวมไปถึงการพูดคุยที่ประชุมสสพรรคส่วนจะมีสสพรรคเนี่ยพูดคุยกับ8พรรคร่วมแล้วมาเล่าให้ฟังหรือเปล่านักข่าวถามเลยนะปรากฏคุณจุรินทร์บอกไม่มีส่วนตัวเนี่ยไม่มีใครมาประสานเลยแล้วก็ไม่ทราบที่มาของข่าวด้วยขณะเดียวกันจะมีการประสานคนอื่นหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะพรรคยังไม่มีการมอบหมายให้ใครเป็นตัวแทนไปเจรจาเรื่องของการตั้งรัฐบาลกับใครขณะที่8พรรคร่วมก็จับมือกันแบบเหนียวแน่นประกาศพร้อมจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มีเสียงถึง312เสียงนะคะถือว่าเกินกึ่งนึงของเสียงในสภาแล้วค่ะเอาลองฟังเสียงคุณจุรินทร์ดูนะคะโหวตนายกรัฐมนตรีอันนั้นก็คงจะต้องเป็นมติพรรคคงจะต้องมีการคุยกันไม่มีครับสำหรับผมเนี่ยก็ไม่มีการประสานงานกับใครในเรื่องการไปตั้งรัฐบาลขณะนี้พรรคยังไม่ได้มีการมอบหมายให้ใครเป็นตัวแทนไปเจรจาเรื่องตั้งรัฐบาลกับใครแล้วครับขณะนี้เนี่ยผมก็เรียนว่า8พรรคเขาก็จับมือกันแน่นเหนียวอยู่แล้วเขาก็ประกาศชัดเจนว่าก็พร้อมตั้งรัฐบาลแล้วเสียงก็มีถึง312เสียงอยู่แล้วซึ่งถือว่าก็เกินกว่ากึ่งหนึ่งของเสียงในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วถ้าเป็นรัฐบาลได้เนี่ยก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอยู่แล้วครับนี่นะคะพักร่วมเดิมก็จะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดแนวทางในการโหวตนะคะนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านักข่าวถามคุณจุรินทร์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกับใครเลยไม่ใช่ว่าคุยไม่เป็นแต่สถานการณ์เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องไปคุยจับมือกับใครเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ขณะที่หลักในการโหวตประธานสภานะคะประชาธิปัตย์ก็จะดูว่าเสียงข้างมากเสนอชื่อใครเพื่อจะนำมาพิจารณาในที่ประชุมส.ส.ว่าเหมาะสมหรือไม่มีผู้ลงสมัครแข่งขันหรือเปล่าแล้วจะลงมติยังไงคือตอบตอนนี้ตอบล่วงหน้าไม่ได้นะคะแล้วนักข่าวก็ถามว่าพรรคร่วมจะส่งใครลงแข่งชิงประธานสภาหรือเปล่าคุณจุรินทร์ก็ตอบเหมือนเดิมบอกยังตอบไม่ได้แม้แต่พรรคร่วม8พรรคที่จับมือจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นใครค่ะคือพอคุณจุรินทร์ถูกถามอย่างเงี้ยต้องบอกว่าท่าทีของคนในพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตนายกเนี่ยนะคะแต่ละคนก็ยืนยันเจตจำนงนะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในนามของส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยจะโหวตให้พรรคที่เขามีเสียงอันดับหนึ่งนั่นก็คือพรรคก้าวไกลก็จะโหวตให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ล่าสุดคุณจุรินทร์ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามมติของพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่อีกหนึ่งพรรคค่ะพรรคชาติไทยพัฒนานะคะวันนี้ก็ยังไม่เดินทางไปรายงานตัวต่อสภานะคุณผู้ชมคะนักข่าวไปเจอคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ถามว่าจะมีการนำสสของพรรคเนี่ยไปรายงานตัวต่อสภาเมื่อไหร่คุณวราวุฒิบอกแบบนี้นะคะว่าสสของพรรคจะเดินทางไปรายงานตัวต่อสภาในวันพุธหน้านู่นเลยค่ะวันที่28มิถุนายนนะคะช่วงเวลา11นาฬิกาเนื่องจากขณะนี้สสของพรรคหลายคนยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศค่ะไม่รีบนะยังพอมีเวลาค่ะใช่หลายคนก็จับจ้องไว้นะรอจนถึงวันเปิดประชุมสภานะคะประมาณต้นเดือน3กรกฎาคมนะคะพาไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวันนี้มีการหารือกันที่บ้านคุณหญิงหน่อยนะคะเปิดบ้านต้อนรับเห็นบอกมีน้ำมาเลี้ยงด้วยเป็นอัญชันมะนาวแต่บอกว่าเป็นอัญชันที่อร่อยกว่าทุกที่แปลกกว่าทุกที่เพราะเป็นการรวบรวมเอาเหมือนเป็นหลากหลายพักมารวมกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันคุณผู้ชมที่เห็นนี่เป็นบ้านคุณหญิงหน่อยนะแล้วในมือถืออัญชันมะนาวค่ะเขาบอกเป็นเครื่องดื่มชื่อบัตเตอร์พีเลมอนเน็ตค่ะต่างยังไงคุณหญิงบอกเป็นน้ำแห่งความหลากหลายเป็นน้ำประชาธิปไตยเนื่องจากพอเอาสีต่างๆมาผสมรวมกันก็จะเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยค่ะยกแก้วดื่มโชว์นะคะชวนผู้พันปุ่นอยู่ข้างๆดื่มด้วยนะคะขณะเดียวกันนักข่าวบอกบรรยากาศวันนี้ก็ชื่นมื่นละค่ะฝั่งของผู้พันปุ่นนะคะนาวาตรีศรีทาเนี่ยก็ใส่รองเท้าผ้าใบมาโชว์นะถามว่าทำไมต้องโชว์รองเท้าคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะคะคือเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมีสองสีมีสีแดงกับสีส้มข้างซ้ายผูกสีแดงข้างขวาผูกสีส้มแล้วก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือน Pride Month นะคะอยากจะใส่รองเท้าที่มันหลากสีส่วนตัวเนี่ยชอบสีส้มสีแดงอยู่แล้วอยากจะให้อยู่ด้วยกันนักข่าวถามเลยผูกเชือกสองสีแบบนี้หมายถึงการเป็นแฟนคลับเชียร์ก้าวไกลกับเชียร์เพื่อไทยหรือเปล่าผู้พันปุ่นบอกถ้าก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาก็ต้องก้าวตามซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปแบบนี้งานถึงจะเดินไปข้างหน้าต้องเดินไปด้วยกันนักข่าวถามย้ำอีกต้องเดินไปด้วยกันตลอดหรือเปล่า
ทางผู้พันปุ่นบอกใช่ต้องเดินไปด้วยกันสิแหมวันนี้บ้านคุณหญิงหน่อยที่เปิดบ้านต้อนรับนะคะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะมีนัยยะทางการเมืองซ่อนหมดเลยนะทั้งอัญชันมะนาวใช่ไหมฮะดูจากสีผูกรองเท้ามาด้วยเครื่องดื่มสองสีอัญชันมะนาว สีม่วง สีม่วงก็น่าจะเป็นสีสัญลักษณ์ของพรรคไทยสร้างไทยเขาดูเหมือนตอนนี้แต่ละพรรคเนี่ยโอ้ยจะมีเครื่องดื่มประจำพรรคกันหมดเลยนะพรรคเพื่อไทยเลยนะมิ้นช็อกมิ้นช็อกแล้วก็พรรคก้าวไกลกาแฟส้มกาแฟส้มล่าสุดไทยสร้างไทยอัญชันมะนาวมาอีกแล้วก็ต้องดูว่ามันจะกลายเป็นฟีเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่พรรคแต่ละพรรคเขาออกมาบอกว่ามันแกนนำของพรรคเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มเมนูปรากฏว่าที่ร้านกาแฟของแต่ละพรรคยอดขายเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะคะเอาคุณผู้ชมคะไปดูพรรคไทยสร้างไทยล่าสุดเนี่ยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะแกนนำของพรรคไทยสร้างไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการเข้าหารือคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน12คณะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองอะค่ะบอกว่าปัญหาการแก้ไขปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่จะต้องขับเคลื่อนค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการหารือกันในคณะทำงานย่อยนะคะที่มีนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นประธานนะคะซึ่งผลการหารือเมื่อวานนี้ในที่ประชุมมี2วาระที่สำคัญคือวาระเร่งด่วนที่ประชุมได้พยายามสรุปเรื่องที่สำคัญจะนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะและวาระที่2คือเรื่องของแนวทางการนำเสนอนโยบายการต่อต้านและปราบปรามคอร์รัปชันให้รัฐบาลนำไปพิจารณาเพื่อบรรจุในนโยบายที่จะแถลงต่อสภาต่อไปนักข่าวก็ถามว่าแล้ววาระเร่งด่วนของพรรคไทยสร้างไทยกับคณะทำงานเปลี่ยนผ่าน12คณะเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคุณอนุดิษฐ์บอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันเพราะนี่ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศค่ะประชาชนให้กับเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวเลขนะครับเรื่องของความไม่โปร่งใสของประเทศซึ่งมีความไม่โปร่งใสเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง8ปีที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในรายละเอียดของการคอร์รัปชันมันหมายรวมไปถึงความสูญเสียงบประมาณที่มันหายไปจากการที่โดนทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทาง8พรรคเห็นตรงกันว่าเราควรจะต้องมีการกำหนดนโยบายในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีความครบถ้วนชัดเจนแล้วก็ทุกมิติเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะปรากฏหลายคนก็อยากเจอคุณพิธานะจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเปล่านะคะมีหลายคณะด้วยนะเนี่ยปรากฏคุณพิธาไม่มาค่ะคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่าตั้งแต่หวยออกงวดอะไรนะคะลอตเตอรี่ล่าสุด16ป่ะคะ16มิถุนายนคุณพิธาถูกเลขท้าย2ตัวใช่ไหมคะ30ที่ไปซื้อตอนลงพื้นที่หลังจากนั้นนักข่าวบอกไม่เห็นคุณพิธาเลยอ่ะไม่เห็นการปรากฏตัวเลยใช้เงินเหรอคะเงียบไปเลยนะคะ คุณพิธาเนี่ยกลับจะขอบคุณพี่น้องประชาชนภาคเหนือแล้วก็ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว2ใบยังไม่เห็นคุณพิธาปรากฏตัวต่อสื่อนะคะวันนี้ประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งหลายคณะนะ14คณะ12คณะเนี่ยนะแต่ปรากฏคุณพิธาก็ไม่มาค่ะมอบหมายให้กับทางรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลทำหน้าที่แทนนะคะเนี่ยค่ะหลายคนถามเอ๊ะคุณพิธาไปไหนแล้วก่อนการประชุมนะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยออกมาบอกนักข่าวบอกยังไงวันนี้คุณพิธาไม่มาเนี่ยไม่มาวันนี้นะคะคือหลายคนเนี่ยตั้งใจจะไปถามคุณพิธาหลายเรื่องประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นมีทั้งเรื่องอะไรล่ะรับรอง500ส.ส.กกต.ใช่ไหมคะตำแหน่งประธานสภารวมไปถึงล่าสุดประเด็นที่คุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะสมาชิกของพลังประชารัฐไปร้องอีกแล้วกับทางกกต.นะคะให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินมรดกค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลวังพงปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณสิริกัญญาบอกแค่ว่าวันนี้ไม่มาประชุมแล้วตัวเธอเองจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเองนะคะเบื้องต้นมีรายงานบอกว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานชุดนี้จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเลยค่ะแล้วคาดว่าคุณพิธากับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของก้าวไกลจะไปหารือกับเหล่าบรรดาแกนนำเพื่อไทยเรื่องของตำแหน่งประธานสภาและก็รองอีก2คนให้ได้ข้อสรุปก่อน22มิถุนายนนะคะวันนี้20มิถุนายนใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวอีก2วันคุณผู้ชมเขาจะมีการประชุมหัวหน้าพรรค8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังกกต.เนี่ยรับรองเรียบร้อยและก็รู้แน่ชัดจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคแล้วค่ะโอ้หายไปหลายวันนะคุณผู้ชมก็คิดถึงแฟนคลับก็ถามหาว่าไปไหนนักข่าวก็อยากจะคุยหลายเรื่อง
ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็พูดถึงกรณีเมื่อวานนี้กกต.รับรอง500ส.ส.บอกไทม์ไลน์หลังจากนี้น่าจะเร็วขึ้นเพราะมีการรับรองส.ส.แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีการประชุมสภาเลือกประธานสภาแล้วก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นตามขั้นตอนแล้วค่ะทางคุณหญิงสุดารัตน์บอกขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองความถูกต้องสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดก็คือความขัดแย้งความวุ่นวายเพราะบ้านเมืองเนี่ยติดกับดักความขัดแย้งมานานอยากจะให้บ้านเมืองเดินหน้าได้ส่วนของไทยสร้างไทยก็จะผลักดันนโยบายให้2พรรคใหญ่พิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของการยอมรับสังคมสูงวัยบำนาญประชาชน 3,000 บาทเรื่องของการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีลดเวลาเรียนลง3ปีนะคะรวมไปถึงนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับเด็กด้วยค่ะอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นไปตามคันลองความถูกต้องอะค่ะนะคะเมื่อเป็นไปคำคันลองความถูกต้องสิ่งที่เราไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดก็คือเกิดความเห็นต่างแล้วเกิดการต้องเกิดความขัดแย้งและวุ่นวายบ้านเมืองติดกับความขัดแย้งมานานแล้วเราก็อยากจะให้บ้านเมืองเดินได้แล้วก็ประชาชนยากลำบากนะคะก็อะไรที่มันถูกต้องก็อยากทำสิ่งที่ถูกให้มันถูกสิ่งที่ผิดให้มันเป็นผิดไปนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคงต้องว่ากันนะนี่เป็นการประชุมคณะกรรมการที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเปลี่ยนผ่านนาทีนี้นะคะขอการเมืองจับจ้องกันละค่ะหลังเมื่อวานนี้กกต.ประกาศเรียบร้อยแล้วรับรองส.ส.500คนนะคะบัญชีรายชื่อรวมไปถึงฝั่งของส.ส.เขตนะคะครบเรียบร้อยหลายคนบอกว่าชื่นชมการทำงานกกต.ทำงานได้เร็วมากบางคนบอกนี่เป็นการปล่อยผีหรือเปล่าเพื่อจะมาสอยทีหลังเพราะว่ายังมีอีกตั้ง82ส.ส.ที่รออยู่ดำเนินการ1ปีนะแต่ในยะหลังจากนี้คุณผู้ชมคะหลายคนมองไปถึงเรื่องของการโหวตเลือกประธานขยับไปต่อเรื่องของการโหวตเลือกนายกใช่ค่ะแต่วันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันนี่เลยค่ะขาเก๋าเขย่าพิธาเล่นไหลตามน้ำภูมิธรรมยื้อแค่สุดสายป่านสุดขนาดไหนฮะ คือจะสุดขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมีการจับจ้องไปที่ฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ 2-3 วันที่ผ่านมามีแกนนำหลายคนเลยนะในพรรคเพื่อไทยอะค่ะออกมาพูดถึงตำแหน่งประธานสภาคล้ายๆกับจะมาทวงคำสัญญาที่เคยบอกเอาไว้กับพรรคก้าวไกลว่าพรรคเพื่อไทยอยากจะได้ตำแหน่งประธานสภาแต่หลังจากมีข่าวนี้ผ่านมา2วันคุณผู้ชมคะในที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยไทยเนี่ยลักษณะคล้ายๆจะออกมาพูดว่าพรรคอันดับหนึ่งก็ควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปเอาอย่างนี้หมายความว่าเพื่อไทยยอมถอยเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลแล้วหรือเปล่า อย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะยื้อได้แค่นี้แหละสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปล่อยให้กับก้าวไกลได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาแต่มันยังไม่จบเหมือนจะมีลับลวงพลางหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันค่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมไล่เรียงกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะคะไปดูผลของกกต.เมื่อวานที่รับรองออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นออกมาใช่ไหมคะบอกว่าการประกาศรับรองกกต.มันมีเอกสารหลุดออกมาหลายคนบอกว่ารอลุ้นผลที่รับรองเนี่ยจะออกมาอย่างไรจริงๆการทำงานกกต.เมื่อวานนี้หลายคนชื่นชมอย่างที่บอกมาเร็วนะมาเร็วและมาแรงมากเพราะว่าจริงๆบอกว่าจะภายในมิถุนายนแต่เนี่ยก็มาถือว่ามาเร็วกว่าคาดนะคะไปดูกันก่อนค่ะสรุปแล้วใครได้กี่คะแนนกี่เก้าอี้บ้างค่ะไปดูกันที่พรรคก้าวไกลนะคะอันดับ1นะคะได้ส.ส.ทั้ง2ระบบเนี่ยนะคะ151คนค่ะพรรคเพื่อไทยได้ห่างกัน10ที่นั่งนะคะก็ได้141คนพรรคภูมิใจไทย71คนค่ะพลังประชารัฐ40คนพรรครวมไทยสร้างชาติ36คนนะคะพรรคประชาธิปัตย์25คนค่ะชาติไทยพัฒนา10คนพรรคประชาชาติ9คนพรรคไทยสร้างไทย6คนนอกจากนี้ก็ยังมีพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2คนชาติพัฒนากล้า2คนนะคะเสรีรวมไทย1คนพรรคประชาธิปไตยใหม่1คนพรรคใหม่1คนพรรคท้องที่ไทย1คนพรรคเป็นธรรม1คนพรรคพลังสังคมใหม่1คนแล้วก็พรรคครูไทยเพื่อประชาชน1คนค่ะค่ะถ้าดูคะแนนแล้วเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของการจัดตั้งรัฐบาลเดิมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะค่ะคะแนนที่ออกมาทีนี้คุณผู้ชมคะยังมีอีก82ส.ส.ที่ต้องรอลุ้นกันนะคะเพราะว่านี่ค่ะมี82ส.ส.นะคะที่กกต.บอกว่ายังมีเวลาในการพิจารณาอยู่จากนี้อีก1ปีด้วยกันนะคะมีข้อร้องเรียนเข้ามาเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีส.ส.จาก71เขต8พรรคการเมือง37จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนแล้วคนก็มีคำถามเหมือนกันนะ8พรรคการเมืองเนี่ยพรรคไหนบ้างแล้วมาตั้ง71เขตจากนี้นะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลกกต.เขามีเวลาในการตรวจสอบก็เป็นการตรวจสอบละค่ะตามมาตรา138แห่งพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ปี2561นะคะหมายความว่า
าถ้าไปตรวจสอบพบแล้วเนี่ยมีการไม่สุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งก็จะมีการยื่นคำร้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำไปฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งหมดนะคะต่อเรื่องของการนับคะแนนใช่ก็คือเพิ่มมาอีก11เขตเลยนะจากเดิมเนี่ย71เพิ่มมาล่าสุดเนี่ยเป็น82ส.ส.แล้วนะคะค่ะเอาขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมนะนี่ค่ะประเด็นเรื่องของเอกสารหลุดก่อนนั้นอย่างที่บอกไปนะคะก่อนที่กกต.จะมีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการมีเอกสารหลุดเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยมีรายชื่อออกมานะคะว่ามีส.ส.ถึงว่าที่ส.ส.ถึง71คนที่จะถูกแขวนกกต.จะชะลอการประกาศรับรองไปก่อนนะคะแต่พอมาเมื่อวานนี้เนี่ยคือประกาศแบบ 100% ไปเลยอะ 100% ครบทั้ง500คนแล้วคุณผู้ชมคะคือมันมีที่มาแบบนี้ว่าสาเหตุที่กกต.ประกาศรับรองทันที 100% เนี่ยนะโดยที่ยังไม่ได้หักในส่วนของส.ส.ที่ถูกร้องเรียนไป71คนนะคะเพราะแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ส.ส. 71คนเนี่ยเหมือนมีการไปกดดันกับกกต.ให้ได้ประกาศรับรองก็เลยอันนี้เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้กกต.ประกาศรับรองส.ส.เร็วขึ้นกว่ากำหนดแล้วก็ไม่ประกาศ 95% ประกาศไปเลย 100% 100% แต่มี82ส.ส.นะคะที่ตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะระยะเวลา1ปีกกต.เนี่ยเขามีเวลาในการไปดำเนินการตามคำร้องที่มีการร้องเรียนเข้ามานะคะขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันก็มองว่าไม่ได้เสียเปรียบเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยให้ไปทำงานหน้าที่ของส.ส.ก่อนแต่ถ้าพบใครมีความผิดจริงกกต.บอกก็พร้อมจะสอยเหมือนกันขยับไปดูคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยไทม์ไลน์หลังจากกกต.ประกาศรับรอง500ส.ส.แล้วจะเกิดอะไรขึ้นช่วงไฮไลท์เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะคะก็คือเมื่อวานนี้เริ่มจากกกต.ประกาศรับรองส.ส.ครบแล้วนะคะทั้ง500คนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ส.ส.ทั้ง500คนเนี่ยนะคะมารับเอกสารจากกกต.ค่ะเพื่อนำไปรายงานตัวต่อสภาในช่วงเวลาที่เขาให้รับหนังสือกับกกต.ได้ก็คือเป็นช่วงตั้งแต่วันที่20ยาวไปจนถึง24มิถุนายนก็คือวันเสาร์นี้นะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะส.ส.ที่ผ่านการรับรองจากกกต.ก็จะต้องไปรายงานตัวต่อสภานะคะก็จะมีเวลาตั้งแต่20มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมซึ่งเวลาเนี้ยมันเป็นห่วงเวลาเดียวกันพอดีเลยกับที่ครม.เนี่ยนะจะต้องนำพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาขึ้นทูล9คาดว่าน่าจะไปตกวันที่3กรกฎาคมที่เขาจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกแล้วก็จะมีรัฐพิธีที่ในหลวงเสด็จด้วยนะคะใช่ค่ะขณะที่13กรกฎาคมนะคะนี่ละค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเพราะจะมีการประชุมสภานัดแรกส.ส.จะเข้าปฏิญาณตนนะคะเลือกประธานสภากันด้วยนะคะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา121วรรค4ประกอบข้อบังคับประชุมสภาข้อที่5แล้วพอผ่านพ้นเรื่องของการเลือกประธานสภาแล้วเสร็จนะ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญแน่นอนจะไปถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี23กรกฎาคมอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พอเห็นมีการประกาศรายชื่อรับรองกกต.ใช่ไหมคะเห็นเหล่าบรรดาส.ส.หลายท่านเหมือนกันนะเริ่มซ้อมกันแล้วเริ่มซ้อมเรียกขานชื่อนายกรัฐมนตรีกันบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะคนของพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะทีนี้ยังเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่ที่2ตำแหน่งนี้นะก็คือตำแหน่งเรื่องของประธานสภากับนายกรัฐมนตรียังเป็น question markยังไม่รู้ว่าจะได้ใครทีนี้ที่จะพาไปวิเคราะห์กันก็คือเรื่องของประธานสภาเนี่ยขยับไปดูเพจต่อไปคุณผู้ชมคะคือเรื่องของประธานสภาถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายาวมาจนถึงต้นสัปดาห์เลยนะคะเกริ่นที่มานิดนึงมันเริ่มจากวันศุกร์อะค่ะพรรคก้าวไกลเขาปล่อยข่าวแจกเป็นแบบเพรสข่าวออกมาว่าตำแหน่งประธานสภาสรุปแล้วคือทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยดิวคือตกลงได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วได้คนที่ทั้งสองพรรคเนี่ยคือมองว่าเหมาะสมใช้คำว่าบรรเลงเพลงคีย์เดียวกันประมาณนั้นแถลงข่าวในวันนั้นที่เป็นข่าวใจออกมาเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าต่อมาค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยปรากฏว่าออกมาพูดแบบนี้ว่าตำแหน่งประธานสภายังไม่มีข้อสรุปใดๆนะเพราะเพิ่งจะพูดคุยกันระหว่างสองพักไปเพียงแค่ไม่ถึง2ครั้งเลย 1-2 ครั้งแล้วก็บอกว่ามันยังไม่คืบหน้าเลยตั้งแต่คุยกันรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำกันได้วันที่เซ็น MOU นู่นโอ้โหย้อนกลับไปค่อนข้างที่จะนานวันนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีการแสดงเจตจำนงกับพรรคก้าวไกลว่าเราขอตำแหน่งประธานสภาได้ไหมแล้วครั้งนั้นพรรคก้าวไกลบอกว่าเดี๋ยวขอนำไปพิจารณาก่อนคุณอ้วนบอกว่าตั้งแต่คุยกันรอบนู้นเนี่ยนะก้าวไกลยังไม่ตอบกลับมาเลยก็เลยยังไม่มีความคืบหน้านะคะ
ค่ะคือในวันนั้นเนี่ยนักข่าวก็สับสนพอสมควรคนฟังข่าวก็งงพอสมควรนะคะเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนจากก้าวไกลเนี่ยบอกเรียบร้อยบรรเลงเพลงเป็นคีย์เดียวกันแล้วน่าจะได้ข้อยุติแล้วเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาหลังจากนั้นไม่นานคุณอ้วนรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกเลยบอกเพียงคุยกันแค่1ถึง2ครั้งยังไม่ได้ข้อสรุปปรากฏหลังจากนั้นอีกไม่นานนะคะทางคุณอ้วนคนเดิมนี่แหละค่ะคุณภูมิธรรมบอกพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยตกลงกันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยควรจะได้ในจำนวนที่เท่าๆกันก็คือ14คนใช่ไหมฮะโดยก้าวไกลเนี่ยจะเป็นประมุขฝ่ายบริหารและพรรคเพื่อไทยก็ควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาอันนี้แหละถือว่ามีความเท่าเทียมกันใช่พอมีประเด็นนี้ออกมานะคะคุณรังสิมันต์โรมมาเลยค่ะพูดยืนยันเหมือนเดิมจองกฐินเลยตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นหลายคนที่เป็นคอการเมืองบอกสรุปยังไงคุยกันให้เสร็จก่อนไหมก่อนจะออกมาผ่านสื่อเพราะว่าพูดกันครั้งที2ทีแต่ความหมายเหมือนเดิมเพราะทั้งก้าวไกลทั้งฝั่งของเพื่อไทยก็อยากได้เก้าอี้ประธานสภาเหมือนกันใช่แต่มันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนยังไงคะการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดวันอาทิตย์คุณอ้วนภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงแล้วก็พูดกับนักข่าวว่าตามหลักการแล้วพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปเอ๊ะแบบนี้เนี่ยคือบรรดาแฟนคลับฝั่งสีส้มเขาเฮเลยนะแล้วก็มีการไปจับแบบสัญญาณจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณอ้วนบอกว่าแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อไทยยอมถอยเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลแล้วหรือเปล่าค่ะคือมีการไปตีความกันแบบนั้นแล้วก็บอกว่าตำแหน่งของพรรคอันดับ2ก็ควรจะได้เก้าอี้รองประธานสภาทั้ง2เก้าอี้เลยนะค่ะเพราะว่าสสเนี่ยเขาไม่ห่างกันไงมีห่างกันแค่10ที่นั่งเท่านั้นเองใช่นี่ถึงขั้นบอกเลยนะคะว่ามีรายชื่อของเพื่อไทยเนี่ยปรากฏออกมาเลยนะค่ะพอมีสัญญาณจากคุณภูมิธรรมบอกว่าก้าวไกลคะแนนที่1ใช่มั้ยเอาเก้าอี้ไปเลยประธานสภาแต่รองประธานสภา2คนงั้นให้มาเป็นของเพื่อไทยแล้วกันชื่อที่ปรากฏออกมาเนี่ยมี2ท่านนะคะท่านแรกเป็นชื่อของคุณสุชาติตันเจริญ คุณพ่อคุณมดดำ อีกท่านหนึ่งก็คือฝั่งของคุณหมอชนน่านสีแก้วแต่ก็มีการวิเคราะห์ไปอีกว่าเอ๊ะแล้ว2ท่านเนี่ยจะมานั่งเป็นรองประธานจริงๆหรือแล้วอย่างคุณสุชาติอะรอบที่แล้วก็คือเคยนั่งเป็นรองประธานสภาคนที่1แล้วอะตำแหน่งต่อไปมันต้องสูงกว่านี้ต้องสูงกว่านั้นมันต้องเป็นประธานสภาแล้วจะไม่เอามั้ยนี่นะคะทันทีที่คุณภูมิธรรมเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลายรอบจนรอบล่าสุดส่งสัญญาณบอกก้าวไกลเอาไปแล้วกันค่ะยอมสองเก้าอี้ทีหลังเนี่ยเอามาให้ฝั่งของเพื่อไทยแล้วกันค่ะมันไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมคะมันมีสัญญาณเกิดขึ้นจากฝั่งของเพื่อไทยเองมีใครกันบ้างพาไปดูค่ะค่ะนี่เลยคนแรกคุณผู้ชมคะคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คุณอดิศรเพียงเกตมาแรงเลยนะบอกแบบนี้นะคะกรรมการบริหารพรรคแค่หนึ่งถึงสองคนไปงุบงิบยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับใครไม่ได้นะต้องมาพูดจากันภายในพักให้จบก่อนเรื่องนี้ควรจะเป็นทฤษฎีกินแบ่งไม่ใช่กินรวบคำนี้จริงๆคุณอดิศรเคยออกมาพูดตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้และที่มีตำแหน่งเลือกมีประเด็นเรื่องของประธานสภาที่บอกกินแบ่งไม่ควรกินรวบก็เพราะว่าอ้าวในเมื่อก้าวไกลคุณได้ประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วอ่ะยังไงประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องให้เพื่อไทยล่าสุดก็เลยมีประโยคนี้นะคะคือตอนนี้เหมือนว่าสถานการณ์ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มมีคลื่นใต้น้ําหลายคนโดยเฉพาะแบบเป็นแกนนําของพรรคเลยนะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าท่าทีของคุณอ้วนภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐจันทละลวงทองเนี่ยเหมือนไม่ฟังเสียงคนในพรรคไม่ฟังเสียงสสอยู่ดีๆคุณเอาตําแหน่งประธานสภาไปประเคนให้ก้าวไกลแบบนี้ได้ยังไงนี่ค่ะคุณประเสริฐเองก็ให้สัมภาษณ์นะบอกความเห็นต่างตำแหน่งของประธานสภาทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อยุติอยู่ดีค่ะค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊การออกมาแอคชั่นของคุณอดิศรของคุณประเสริฐเนี่ยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปหาแฟนคลับของเพื่อไทยหรือเปล่า คือถ้าแปลว่าให้จริงๆเนี่ยเหมือนเป็นการให้ยอมเขาเกินไปหรือเปล่าก็เลยต้องมีแอคชั่นบางอย่างออกมาให้เห็นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับว่าคุณอดิศรกับคุณประเสริฐเนี่ยคือรู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้คุณอ้วนภูมิธรรมให้สัมภาษณ์แบบนี้มีจุดประสงค์อะไรแล้วสองท่านนี้กำลังเล่นเกมตามน้ำหรือเปล่า มันเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งไหมเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายที่สูงสุดของพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งประธานสภาก็ได้พอการเมืองเขาวิเคราะห์จอดลึกกันยิ่งกว่านั้นอีกคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเอาล่ะถ้าคุณอ้วนภูมิธรรมส่งสัญญาณแบบนี้ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะตกไปของก้าวไกลแล้วฉะนั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมาของฝั่งเพื่อไทยไหมใช่เพราะฉะนั้นต้องจับตา23กรกฎาคมตามไทม์ไลน์ที่ออกมาที่วันนั้นเนี่ยเขาจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดมีนักวิเคราะห์การเมืองอะค่ะเขาเห็นตรงกันเลยนะว่าถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะได้ครองเก้าอี้ประธานสภาที่จะต้องไปลุ้นกัน13กรกฎาคมแต่
คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจจะฝ่าด่านโหวตของสวไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนสสที่ได้มามันแค่312เสียงยังขาดอยู่อีกตั้ง64เสียงแล้วดูเหมือนว่าความคืบหน้าในการไปเจรจากับสวมันยังได้ไม่ตรงเป้าอ่ะคือมีสวที่พร้อมจะโหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยไม่ถึง20คนก็เลยมองว่าคุณพิธายังไงก็ไม่น่าจะผ่านด่านโหวตของสวสเต็ปต่อไปถ้าเกิดว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลไม่ผ่านด่านโหวตของสวที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะนี่ถึงขั้นมีคอการเมืองเขาวิเคราะห์มองลึกลงไปก่อนนั้นว่าจำเชือกรองเท้าสีแดงสีส้มผู้พันปุ่นได้ไหมคะอ๋อหลายคนบอกว่าต้องเดินไปด้วยกันต้องจับมือไปด้วยกันมันมีโซลูชันเกิดใหม่อีกแล้วนะเป็นสูตรขั้วใหม่เกิดขึ้นนะก็เป็นแปดพรรคร่วมเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าก้าวไกลอาจจะไม่ได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีใช่แต่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นฝั่งของเพื่อไทยตามรายงานคอการเมืองเขาวิเคราะห์บอกว่าก็เป็นคะแนนเท่าเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่สลับหน่อยอาจจะไปเอาพรรคกลางขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมารวมด้วยมีอยู่3ถึง4พรรคหรืออาจจะเกิดงูเห่าเกิดขึ้นโอ้อาจจะเลื้อยมาฝั่งนี้บ้างเห็นบอกว่างูเห่าเนี่ยเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมคะ30ถึง40สสกันเลยนะที่อาจจะย้ายขั้วมาสนับสนุนทางฝั่งของพรรครัฐบาลที่เขากำลังจัดตั้งกันอยู่แล้วถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นจริงๆหมายถึงว่ามันเกิดส้มหล่นถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวตั้งแต่ไปเจอพี่น้องภาคเหนือยังไม่เจอตัวเลยนะคะยังมีประเด็นร้อนอยากจะถามเยอะเลยหลายคนแซวบอกว่ากำลังคุยกันอยู่กับเพื่อไทยแบบเข้มข้นฉะนั้น22มิถุนายนนี้ต้องจับตารอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยสรุปกันจะก้าวไกลหรือเพื่อไทยกับเก้าอี้ประธานสภาด้วยใช่ค่ะ